สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่87จากตอนที่แล้วในช่างหม้อครั้นทราบว่าชายหนุ่มผู้มาขอพำนักอยู่ในเรือนของตนแท้ที่จริงเป็นถึงราชบัณฑิตก็ตกใจกลัวเกรงว่าตนจะต้องโทษสถานหนักจึงรีบขอโทษเป็นการใหญ่มโหสถเห็นอาการตื่นกลัวของนายช่างจึงปลอบว่าท่านอย่าได้วิตกกังวลไปเลยท่านน่ะเป็นผู้มีอุปการะแก่เราตั้งหากละว่าแล้วก็มอบทรัพย์พันกหาปณะนั้นไว้กล่าวอำลาเสร็จแล้วก็ก้าวขึ้นสู่รถม้ามุ่งหน้าสู่มิถิลานครในทันทีเมื่อกลับมาถึงพระราชวังมโหสถก็ยังไม่ได้เข้าเฝ้าทันทีแต่ได้ให้ท่านอมาตย์เข้าเฝ้ากราบทูลแทนอมาตย์ได้กราบทูลว่าไปพบมโหสถเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างปั้นหม้อเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้เพราะเนื้อตัวสกปรกมอมแมมไปด้วยดินโคลนแม้แต่ขณะนี้นะก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำของอมาตย์แล้วก็ทรงคลายความระแวงหายโกรธในมโหสถจึงรับสั่งกับมหาอมาตย์ให้ไปบอกมโหสถว่ายินดีต้อนรับมโหสถเข้าสู่พระราชวังให้มีอิสริยยศดังเดิมทุกอย่างให้ไปอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้าเฝ้าตามปกติมโหสถบัณฑิตรับทราบพระกระแสรับสั่งแล้วก็รีบกลับไปยังเรือนของตนได้พบนางอมราเทวีพูดคุยกับนางพอสมควรแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ำชำระกายแต่งกายด้วยเครื่องอิสริยยศดังเดิมแล้วจึงรีบกลับมาเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลเล่าเรื่องราวที่ตนได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของนายช่างปั้นหม้อพระเจ้าวิเทหราชครั้นตรัสปฏิสันถารกับมโหสถบัณฑิตพอสมควรแล้วใครจะทรงทราบถึงน้ำใจของท่านว่าคิดอย่างไรจึงทำไปเช่นนี้จึงตรัสว่าพ่อมโหสถเอ๋ยคนบางคนในโลกนี้นะสมบูรณ์ด้วยยศพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์และบริวารเขามีความคิดว่าความสุขเพียงเท่านี้นะก็มากพอแล้วสำหรับเราจึงไม่ปรารถนาจะทำชั่วไม่ขวนขวายเพื่อความเป็นใหญ่มากไปกว่านี้ส่วนคนบางพวกนะคิดว่ายศศักดิ์ทรัพย์สมบัติและบริวารที่เรามีอยู่นี้นะก็เพราะเจ้านายได้มอบให้หากเรายังคิดประทุษร้ายต่อเจ้านายใครๆก็จะตำหนิติฉินเอาได้เขาคิดดังนี้แล้วจึงไม่คิดทำชั่วเพียงเพราะกลัวว่าจะถูกติเตียนท้าวเธอตรัสเพียงเท่านี้ก็ทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะรับสั่งถามมโหสถบัณฑิตตรงๆว่าส่วนเธอล่ะเป็นผู้มีปรีชาสามารถฉลาดปราดเปรืองถึงเพียงนี้นะถ้าเธอหวังจะครอบครองวิเทหรัฐก็คงไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่าว่าแต่วิเทหรัฐเลยแม้นเธอปรารถนาความเป็นใหญ่เหนือชมพูทวีปก็ย่อมมีทางสำเร็จได้แน่แต่เพราะเหตุไรกันเล่าเธอถึงไม่คิดช่วงชิงราชสมบัติของเราไม่กระทำความเดือดร้อนให้แก่เราครั้นมโหสถบัณฑิตท
ถูกพระราชาตรัสถามเหตุผลที่แท้จริงของตนจึงถือโอกาสนั้นกราบทูลถวายความสัตย์จริงแด่ท้าวเธอว่าขอเดชะพระบารมีปกเกล้ามโหสถกราบทูลอย่างนอบน้อมบัณฑิตทั้งหลายนะย่อมไม่ประพฤติชั่วเพราะปรารถนาความสุขเพื่อตนแม้ว่าก่อนนั้นตนจะรุ่งเรืองด้วยทรัพย์และบริวารเพียงใดแต่ถึงจะประสบวิบัติในภายหลังเขาก็ย่อมไม่ทิ้งธรรมยังเป็นผู้สงบเย็นเพราะละอคติที่เกิดจากความรักและความชังเสียได้ดังนั้นจึงไม่ควรกล่าวว่าบัณฑิตอาจละทิ้งสุจริตธรรมเพราะเห็นแก่สุขจอมปลอมพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเหตุผลนั้นแล้วก็ทรงพอพระทัยไม่น้อยแต่เมื่อจะทรงทดลองมโหสถต่อไปอีกจึงตรัสถามว่าบุคคลบางคนน่ะเป็นผู้ต่ำสักแต่ปรารถนาความเป็นใหญ่มุ่งครอบครองราชสมบัติด้วยใจเห่อเหิมลำพองเขามีความคิดว่าเมื่อเราทำการหักหานแย่งชิงราชบัลลังก์มาเป็นของตนแล้วเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอิสริยยศดำรงอยู่ในราชสมบัติอันโอฬารมีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังและได้รับสุขตามที่ตนปรารถนาแล้วเมื่อนั้นแหละเราจึงค่อยประพฤติธรรมตั้งหน้าประกอบคุณงามความดีก็ยังทำได้มโหสถเอ๋ยบุคคลที่คิดเช่นนี้นะก็มีอยู่มากมิใช่หรือเธอล่ะจะเห็นอย่างไรฝ่ายมโหสถบัณฑิตเพื่อจะคลายข้อสงสัยของท้าวเธอจึงได้ยกข้ออุปมาขึ้นแสดงว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดก็ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะบุคคลผู้ประทุษร้ายมิตรนับว่าเป็นคนเลวทรามก็บัณฑิตทั้งหลายได้เล่าเรียนธรรมมาจากผู้ใดแม้จะเป็นเพียงความรู้เล็กน้อยแต่ทว่าเป็นเหตุบรรเทาความสงสัยของตนเสียได้เขาพึงระลึกเสมอว่าท่านผู้นั้นเป็นดุจประทีปส่องปัญญาเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอาศัยของตนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่พึงตัดไมตรีที่มีต่อท่านผู้นั้นให้ขาดสิ้นไปท้าวเธอทรงสดับภาษิตของมโหสถแล้วก็ทรงโสมนัสยิ่งนักความคลางแคลงที่เหลืออยู่ก็หมดสิ้นไปจากพระหฤทัยครั้นมโหสถบัณฑิตได้พิสูจน์ให้พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบถึงเจตนาที่บริสุทธิ์ของตนกระทั่งเปลื้องมนทินจนหมดสิ้นแล้วจึงคิดในใจว่าบัดนี้นะเป็นโอกาสที่เราจะได้กล่าวทักท้วงพระองค์ในข้อที่ทรงทำเกินกว่าเหตุเป็นข้อบกพร่องที่พระองค์ควรจะทรงรับรู้ไว้บ้างคิดดังนี้แล้วจึงค่อยๆกราบทูลเท้าเธออย่างระมัดระวังว่าขอเดชะพระบารมีปกเกล้าข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอโอกาสกราบบังคมทูลถึงธรรมเนียมแต่โบราณถวายแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสักหน่อยนึงพระพุทธเจ้าค่ะครั้นเท้าเธอทรงประทานโอกาสว่า
เธอน่ะปรารถนาจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะมโหสถจึงกราบทูลว่าขอเดชะบุคคลผู้ครองเรือนเป็นคนเกียจคร้านย่อมจะหาความเจริญมิได้สำหรับผู้ที่เป็นนักบวชหากไม่มีความสำรวมระวังย่อมไม่งามบัณฑิตผู้มักโกรธย่อมไม่งามอีกประการหนึ่งพระราชาผู้ทรงประกอบราชกิจโดยขาดการพินิจพิจารณาเนี่ยย่อมไม่งามส่วนว่าพระราชาธิบดีผู้ทรงพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนแล้วจึงทรงประกอบราชกิจข้อนี้นะน่าสรรเสริญยิ่งนักแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่พึงทรงราชกิจเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าหิเทหราชทรงสดับคำกราบทูลตักเตือนของมโหสถบัณฑิตซึ่งเป็นภาษิตของนักปราชญ์ที่ได้รับการกลั่นกรองอย่างดีแล้วก็มิได้ทรงขุ่นเคืองพระไทยแต่กลับทรงโสมนัสลื่มใสในมโหสถบัณฑิตมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าท้าวเธอจะรับสั่งอะไรกับมโหสถอีกนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป